ินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของมิรัติมิรัติเวิลด์แม้ว่าเส้นทางจะไกลเท่าไรจะไปอีกกี่กิโลสัมผัสความรู้สึกที่ลึกล้ำและแปลกใหม่แค่เพียงมีเธอร่วมทางแค่เธอและฉันเดินทางไปย้อนทิ้งให้หมดลืมทุกเรื่องเศร้าที่เคยดีสวัสดีครับพี่ๆแฟนเพจครับวันนี้ผมพามาชมงานติดตั้งในรถปอร์เช่คายเอนนะครับคันนี้นะติดตั้งในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซAndroid ตรงรุ่นนะฮะคันนี้เป็น PCM 3.0 นะครับส่วนลำโพงเนี่ยใช้เป็นลำโพงนะของ Gal Zero นะครับไปชมกันก่อนเลยนะคันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำโพงเนี่ยใช้ลำโพงเป็น Gal Zero ตรงรุ่นนะฮะใส่เข้าไปได้เลยนะคู่หน้าที่แผงประตูนะครับจะเป็นลำโพงในส่วนของซับเนี่ยขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางนะครับ4นิ้วอีก1ดอกนะครับง่ายๆคือตรงรุ่นเข้าบล็อกมาได้เลยนะส่วนทวิตเตอร์เนี่ยอยู่บริเวณคอนโซลด้านหน้ารถนะครับคู่หลังก็เหมือนกันเนี่ยคู่หลังใช้เป็นรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันนะฮะแบบนี้เข้าไปได้เลยเหมือนกันนะครับคันนี้ติดตั้งทั้งหน้าและหลังเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะฮะก็คือในส่วนของลำโพงเซนเตอร์ด้านหน้าซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้กะจะเปลี่ยนนะแต่พอลื้อออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสภาพของลำโพงนะของรถคันนี้นะฮะเนี่ยครับคือในส่วนของกล้วยต่างๆนะครับขอบต่างๆเนี่ยไปหมดแล้วนะฮะนี่คือลำโพงเซนเตอร์นะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นลำโพงฟูลเลนส์นะฮะเมอร์คิวรี่เข้าไปนะฮะขนาด3นิ้วนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเล็กกว่าลำโพงของ BM หรือว่าลำโพงของ Gal Zero ต่างๆพวกต่างๆก็ไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะฮะก็เลยใช้เป็นลำโพงฟูลเลนส์นะฮะเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีนะของเมอร์คิวรี่นะครับก็คันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงดีขนาดไหนเราไปฟังกันดีกว่าครับนี่ครับตอนนี้เราก็ทำการนะฮะติดตั้งนะครับในส่วนของซับนะฮะ8นิ้วนะฮะของ Gal Zero นะครับเข้าไปในรถ Porsche คันนี้แล้วนะครับผมจริงๆด้านหลังถ้ามากับโรงงานนะฮะจะเป็นแค่6นิ้วด้านหน้าเป็น8นิ้วนะฮะแต่นี้เราใส่8นิ้วนะครับถึง2ข้างเลยนะฮะคู่หน้าคู่หลัง8นิ้วบอกกันเลยว่าติดตั้งไปเนี่ยในส่วนของเบสเนี่ยดีแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ในส่วนของลำโพงซับนะฮะถึง8นิ้วก็เลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเหลือๆทีนี้นะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปฟังเสียงกันดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายในรถนะฮะ Porsche Cayenne คันนี้แล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ย1เลยนะฮะได้เรื่องคุณภาพเสียงที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะเราทำการเปลี่ยนลำโพงยกชุดเลยนะฮะเป็นลำโพงใส่เข้าช่องเดิมของรถทั้งหมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเข้าช่องเดิมรถได้เลยนะครับนั่นคือความเจ๋งเนี่ยฮะเสร็จแล้วยังไม่พอนะคันนี้ยังติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซ Android นะฮะตัวนี้เป็น PCM 3.0 นั่นเองนะฮะมามันเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับแน่นะฮะนี่คือระบบรถเดิมๆนะที่ผมถ่ายอยู่ในปัจจุบันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็คือเราก็จะเลือกนะฮะซอสแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาเสียงเข้าออกนะฮะแบบนี้นะฮะคือเสียงเข้าระบบได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มเนวี่ปั๊บเขาให้นะครับก็จะตัดมาในส่วนของระบบ Android เนี่ยอันนี้เราสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับแอปผมลงให้ร้อยหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map นะฮะ MX Player แผนที่นำทางแบบออฟไลน์นะฮะแล้วก็เว็บไซต์นี่เข้าได้เลยนะฮะดูไฟล์ผ่าน USB ได้นะครับมี Netflix ลงให้นะครับมี True ID ให้มี AIH Play มี YouTube มีจุกนะครับโอ้โหมันครบครันมากๆอันนี้คือความเจ๋งและใช้หน้าจอเดิมของรถสุดยอดนะฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวไปลองดู YouTube แล้วก็ฟังคุณภาพเสียงของลำโพงรถคันนี้กันดีกว่าครับนี่กดเข้าไปเลยนะฮะนี่ฮะผมตั้งเป็น The Mask Single ไปแล้วนี่ฮะฟัง YouTube เนี่ยเพราะมันต้องครบฮะออนไลน์ได้นะฮะคุณภาพเสียงต้องดีด้วยนะฮะดูหนังเนี่ยต้องมันสะใจแน่นอนเนี่ยสวัสดี
โอ้โหผมดูเพลินเลยฮะต้องบอกกันเลยว่าคุณภาพเสียงดีมากๆนะครับรายละเอียดเนี่ยโอ้โหเสียงระนาดนะฮะเสียงฉิ่งฉาบเนี่ยมาครบมากๆนะครับและดูออนไลน์แบบนี้นะฮะเสียงดีด้วยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าเล่นครบมากๆนะในปอร์เช่แบบนี้นะครับรถหรูๆนะครับราคาแพงๆแบบนี้ถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำๆแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเอามากๆนะครับคนขับรถปอร์ชเนี่ยต้องบอกเลยห้ามพลาดมากๆนะฮะรถติดๆเนี่ยมันต้องมีนะครับติดก่อนใครล้ำก่อนใครเสียงดีก่อนใครนะฮะอย่าพลาดนะครับบอกเลยเนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับกดโฮมออกมานะครับจะดู Netflix ยังได้เลยแต่ผมไม่มีรหัส True ID ก็ได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้เครือข่ายของ True นะครับสามารถดูบอลเนี่ยในรถได้เลยนะมี AIS Play นะครับสำหรับลูกค้า AIS ก็สามารถดูออนไลน์ในระบบทีวีได้ครบมีหนังเหนิงครบหมดนี่นะครับมีเสียบ USB ถ้าเล่นไฟล์หนังก็เล่นผ่าน FX Player นะครับในส่วนของ Google Map เนี่ยกดเข้ามาก็ใช้งานนำทางได้เลยอันนี้คือความเจ๋งเนี่ยของระบบ Android ในรถบอกได้เลยว่าณปัจจุบันเนี่ยใครไม่มีระบบ Android ในรถเนี่ยถือว่าเอามากๆแล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่ามันต้องมีครับแล้วรถแบบนี้นะฮะมันก็ต้องมีเหมือนกันนะฮะไม่งั้นโอ้โหไม่ได้นะรถญี่ปุ่นไปกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้เป็น Android หมดแล้วแล้วรถรุ่นหรูแบบนี้เนี่ยไม่มีได้ยังไงนี่นะครับมันต้องมีนะของมันต้องมีนี่นะสุดยอดนะฮะใช้คำสั่งเสียงได้นะฮะก็กดที่ไมค์พูดได้เลยนะครับเซ็นทรัลบางนาเนี่ยครับผมไปไหนไม่ถูกแล้วไปเซ็นทรัลบางนาครั้งนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเซิร์ชให้เราเลยฮะเซ็นทรัลบางนาเป็นภาษาไทยแล้วกดเส้นทางแล้วก็เลือกนำทางได้เลยนะการใช้งานก็เหมือนกับในมือถือทุกอย่างนะครับเป๊ะมากๆนะฮะโอ้โหสุดยอดอันนี้ไม่กระทบกับระบบเดิมของรถนะฮะกดออกมาใช้งานในส่วนของระบบเดิมของรถได้นะฮะจะกลับไปฟังซีดีก็กดซอสนะฮะกดซอสที่หนึ่งแล้วกดไปที่แผ่นนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้แผ่นของลูกค้านะโอ้โหเสียงดีมากๆนะฮะฟังนุ่มๆนะฮะพอแล้วครับเดี๋ยวเปิดเพลงเจอลิขสิทธิ์นะกลับมาออกดีกว่านะครับก็โอเคนะฮะจบแล้วนะครับขายสินค้านิดหนึ่งเนี่ยขายของนิดหนึ่งเนี่ยฝากไว้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับระบบเจ๋งๆในรถปอร์เช่แบบนี้นะครับคนที่ใช้ปอร์เช่อยู่ห้ามพลาดนะฮะรถปอร์เช่ทุกรุ่นสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่ LINE แอดนะครับพิมพ์แอดไซน์นะครับตามด้วยมิราดออดิโอนะครับตัวเล็กทั้งหมดนะฮะหรือโทรสอบถามกันเข้ามาได้ที่02ครับ3834555นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมคุณตั้มลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับรับคือสุขโลกคงมีรัดมีรัดเวิร์ดแม้ว่าเส้นทางจะไกลเท่าไรจะไปอีกกี่กิโลสัมผัสความรู้สึกที่ลึกล้ำและแปลกใหม่แค่เพียงมีเธอร่วมทางแค่เธอและฉันเดินทางไปโยนทิ้งให้หมดเรื่องทุกข์ทุกเศร้าที่